ช็อควงการฟาริยากำปั้นดาวรุ่งฟอร์มแรงวันสองล้อคว่ำเสียชีวิตที่ภูเก็ตข่าวสลดวงการมวยเมื่อฟาริยาอามินีปัวกำปั้นดังเวทีวันลุมพินีชาวอิหร่านเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบิ๊กไบค์คว่ำในอุโมงค์ที่ภูเก็ตวันที่11มกราคม67ร้อยตำรวจเอกวิริยพงษ์ศรีนวลปานรองสว.สอบสวนสภ.ฉลองจังหวัดภูเก็ตได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุสภ.ฉลองมีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ในอุโมงค์ฝั่งถนนเจ้าฟ้าตะวันตกตำบลราวัยอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตจึงนำเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุก่อนพบชายชาวต่างชาติคือฟาริยาอามินีปัวชาวอิหร่านวัย23ปีนอนได้รับบาดเจ็บและมีรถจักรยานยนต์แบบบิ๊กไบค์ยี่ห้อยามาฮ่าสีดำล้มคว่ำอยู่จากนั้นเจ้าหน้าที่กู้ภัยและรถพยาบาลโรงพยาบาลฉลองรับตัวไปส่งโรงพยาบาลและเสียชีวิตในเวลาต่อมาโดยสภาพศพมีแผลขนาดใหญ่ที่ศีรษะทั้งนี้จากการสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุผู้ตายพักอาศัยและซ้อมมวยไทยอยู่ในซอยตาเอียดตำบลฉลองอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตได้ขับขี่รถจักรยานยนต์คันดังกล่าวใช้เส้นทางถนนเจ้าฟ้าตะวันตกลงอุโมงค์มุ่งหน้าไปราวัยถนนเป็นทางโค้งรถเสียหลักชนกับขอบฟุตบาทล้มลงได้รับบาดเจ็บเสียชีวิตที่โรงพยาบาลฉลองจึงประสานแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตชันสุดเตรดพลิกศพผู้ตายและส่งศพไปเก็บรักษาไว้ที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเพื่อติดต่อสถานทูตก่อนประสานญาติมารับศพไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปผู้สื่อข่าวยังได้รายงานเพิ่มเติมอีกว่าฟาริยาอามินีปัวกำลังฟอร์มร้อนแรงในเวทีวันลุมพินีเพิ่งขึ้นชกวันลุมพินีศึกใหญ่แพ้นอกกุหลาบดำสจ.เปี๊ยกอุทัยในยกที่1เมื่อวันที่22ธันวาคมที่ผ่านมาโดยก่อนหน้านี้ฟาริยาสามารถเอาชนะนักมวยไทยชื่อดังทั้งเฟอร์รารี่แฟร์เทคแรมโบ้เล็กฉออัจละบุญและพงศิริพีเคแสนชัยมวยไทยยินทำให้เจ้าตัวได้รับการจับตามองว่ามีอนาคตที่สดใสในวงการมวยไทยแต่โชคร้ายต้องมาลาโลกไปเสียก่อน อาสารับน้องก้องธรณีควงกิ่งซางเล็กดวนอาวุธคู่ชกหน้าใหม่ศึกวันลุมพินี48จัดเต็มความสนุกคุณภาพระดับพรีเมียมไปกับการแข่งขันศิลปะการต่อสู้ขวัญใจแฟนกีฬาการต่อสู้ที่พร้อมถ่ายทอดสดให้ผู้ชมมากกว่า190ประเทศทั่วโลกได้ดูกันในศึกวันลุมพินี48โดยจัดคู่แข่งขันดีกรีเดือดมาปะทะฝีมือกันเต็มอิ่ม12คู่พร้อมโชว์ฝีมือสุดกำลังบนเวทีลุมพินีรามอินทราในวันศุกร์ที่วันที่19มกราคมนี้1คู่เอกนำรายการก้องธรณีส.สมหมายมวยซ้ายฟอร์มแรงวัย27ปีจากเพชรบูรณ์เดินหน้าล่าแต้มชัย6ไฟติดเพิ่มโอกาสลุ้นได้เซ็นสัญญานักกีฬาวันพบกับชารีฟมาซอรีเอฟน้องใหม่วัย25ปีจากรัสเซียที่หวังทำเซอร์ไพรส์หยุดความฮอตของพ่อน้องฉลามให้ได้โดยทั้งคู่พร้อมวัดความเฉียบคมกันในกติกามวยไทยรุ่นฟลายเวท125ถึง135ป.2ขณะที่คู่รองเพชรแสนแสบส.จารุวรรณมวยซ้ายแข้งโหดวัย21ปีจากอุบลราชธานีดีกรีแชมป์เวทีราชดำเนินรุ่น122ป.เปิดตัวแลกอาวุธหนักกับเอกลักษณ์ส.สมานกาเมนมวยขวาบูดุดันวัย24ปีจากศรีสะเกษเจ้าของแชมป์มวยรอบปูนเสือครั้งที่18ที่กลับมาล่าแต้มชัยแรกของรายการโดยเตรียมฟาดปากกันในกติกามวยไทยแคทเวท124ป.3ด้านคู่เอกอินเตอร์
กิ่งซางเล็กตำบลหลักสองมวยฝีมือเชิงดีวัย22ปีจากบุรีรัมย์กลับมาพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งในรอบ6เดือนไม่หวั่นเปลี่ยนคู่ชกด่วนพบโจอาคิมอูรากีกำปั้นวัย29ปีชาวฝรั่งเศสเชื้อสายแอลจีเรียเข้าเสียบแทนมูฮัมหมัดซาเดกีที่ขอถอนตัวเนื่องจากอยู่ในช่วงโศกเศร้ากับการจากไปของเพื่อนร่วมค่ายอาริยาอามินิปูโดยพร้อมฉะกันในกติกามวยไทยรุ่นฟลายเวท 125-135 ปอนอกจากนี้แฟนกีฬาการต่อสู้จะได้ติดตามผลงานของตีใหญ่พีเคแสนชัยตามล่าชัยชนะไฟที่5ติดต่อกันพบกับมาจิบคาริงีนักสู้น้องใหม่ป้ายแดงจากอิหร่านร่วมด้วยคู่มวยหญิงแกร่งเพชรกัญญาสอพวงทองผู้เข้าชิงรางวัลยอดมวยหญิงปี2566เปิดตัวปะทะขวัญใจขวัญใจมวยไทยหญิงที่ขอคืนฟอร์มเก่งเก็บแต้มชัยแรกในรายการนี้ให้ได้4แฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทางไทยติ๊กเก็ตเมเจอร์คู่แรกเริ่มเวลา 19:30 นรับชมการถ่ายทอดสดทาง watch.onfc.com บางประเทศ Facebook and YouTube 1บางประเทศและทางช่อง7 HD กด35ภาษาไทยเริ่ม 20:30 โปรแกรมการแข่งขันทุกคู่ศึกวันลุมพินี48คู่เอกก้องธรณีสสมหมาย VS ชารีฟมาซอรีเอฟมวยไทยรุ่นฟลายเวท 125-135 ปอคู่รองเพชรแสนแสบสจารุวรรณ VS เอกลักษณ์สสมานกาเมนมวยไทยแคทเวท 124 ปอ 10,000 นกเขากม 11 VS มาดสิงเขาหลักมวยไทยมวยไทยแคทเวท 138 ปอสอนศึกน้อย FA กรุ๊ป VS เนวพยัคฆ์แอดสันป่าตองมวยไทยแคทเวท 128 ปอยอดสิงห์ดำเกียรติกำธร VS 2แผ่นดินช.แก้ววิเศษมวยไทยรุ่นสตรอเวท 115-125 ปอเพชรกัญญาสอพวงทอง VS ขวัญใจขวัญใจมวยไทยยิมมวยไทยแคทเวท 120 ปอกิ่งซางเล็กตำบลหลักสอง VS โจอาคิมอูรากีมวยไทยรุ่นฟลายเวท 125-135 ปอเมดาดคานซาเด VS พิชิตชัย PK แสนชัยมวยไทยแคทเวท 122 ปอตีใหญ่ PK แสนชัย VS มาจิตคาริมีมวยไทยรุ่นสตรอเวท 115-125 ปอสุไลมานลูกสวนมวยไทย VS คาบิลันเจเลวานมวยไทยรุ่นฟลายเวท125-135 ปอมาเทอุสเปเรรา VS คาซานคาลีเอฟการต่อสู้แบบผสมผสานรุ่นไลท์เวท 155-170 ปอคารานอูนชันกี VS อาเซนิโอบาลิซาแคนการต่อสู้แบบผสมผสานรุ่นสตรอเวท 115-125 ปอแก้มบุ๋มเปิดใจฟาดไม่ยั้งโดนชาวเน็ตแซะจับผู้ชายรวยถามกลับแรงแล้วมีปัญญาไหมแก้มบุ๋มเปิดใจฟาดไม่ยั้งโดนแซะจับผู้ชายรวยถามกลับแรงแล้วมีปัญญาไหมเผยบล็อกคอมเมนต์แง่ลบไปเยอะก่อนโชว์หวานพี่พีทบอกรักฟาดไม่ยั้งถ้าเกรียนคีย์บอร์ดเข้าไปคอมเมนต์แซะแก้มบุ๋มปรียาดาสิทธาชัยในพื้นที่ส่วนตัวล่าสุดมีคนเข้าไปแซะแก้มบุ๋มตอนนักแสดงสาวไลฟ์ขายของว่าจับผู้ชายรวยก่อนสาวแก้มบุ๋มฟาดจนหาทางกลับไม่เจอไปทุกรายล่าสุดนักแสดงสาวควงว่าที่เจ้าบ่าวพีทกันตะพรหานพาณิชย์ทายาทรุ่นที่สองของอาณาจักรบางกอกเชนฮอสปิทอลออกงานพร้อมเปิดใจถึงเรื่องที่มีคนเข้ามาแซะเป็นดาราตกอับและจับผู้ชายรวยทุกครั้งที่เราไลฟ์จะมีคนเข้ามาแซะว่าเราจับผู้ชายรวย
แล้วเขามีปัญญาไหมหนูแต่งตัวธรรมนะแต่หนูดูมีปัญญาพี่พีทโอเคไหมค่ะหันไปถามพีทที่ยืนอยู่ข้างๆจะเอาหนูหรือเอาเขาดีค่ะทำไมเราชอบโดนอะไรแบบนี้ในไลฟ์สดของเราเขาเรียกว่ามีสีสันให้หนูมีไวรัสแต่เราชนะทุกรอบระหว่างเขาพิมพ์กับเราพูดอะไรเร็วกว่ากันเขาท้าทายเราไงล่าสุดเขาไประรานที่บีมาติกาหนูก็ไปจัดการให้นะเวลาเจอคอมเมนต์แบบนี้เราปล่อยผ่านได้หรือว่ายังปี๊ดอยู่มันแล้วแต่ว่าวันไหนเราอารมณ์เป็นอย่างไรวันไหนอารมณ์ไม่จอยก็บล็อกรำคาญบางคนก็เข้ามาแบบวันนี้ที่ตดหรือยังเราก็เลยบอกว่าถ้ายังพูดแบบนี้อีกที่บล็อกแล้วนะอ้าวเงียบแสดงว่าเขาอยากคุยเล่นเฉยๆเข้าใจได้ส่วนมากที่เราโดนคอมเมนต์ในแง่ลบบ่อยๆจะเป็นประมาณไหนจับผู้ชายดาราตกอับหนูเลยตอบไปว่าอีก10ปีก็ยังไม่ตกอับเพราะดูจากเงินแล้วจะถามว่าพีทให้กำลังใจยังไงคงไม่ต้องถามให้กำลังใจตัวเองฉ่ำค่ะเวลาแก้มบุ๋มเจออะไรแบบนี้เราบอกเขาว่าไงพีทอย่ายอมหัวเราะแก้มบุ๋มแย้งว่าเขาจะบอกว่าหนูใจเย็นใจเย็นเราก็บอกแบบนี้เย็นไม่ได้หรอกแบบนี้ต้องจัดการเวลาเจอคอมเมนต์แบบนี้สนุกนะเพราะว่าเราไม่ได้เป็นแบบนั้นไงแล้วคนที่เขาซัพพอร์ตหนูเขารู้ว่าเราเป็นยังไงเขารู้ว่าทุกวันนี้เราทำงานหนักแค่ไหนเลยรู้สึกเฉยๆแสดงว่าคนพวกนี้เขาไม่ได้ติดตามที่เขาบอกว่าเราตกอับเพราะเห็นนั่งไลฟ์ขายของน่าจะอย่างนั้นเพราะของที่เราขายหลักสิบถึงหลักพันหลักหมื่นไม่ต้องคิดเพราะว่ามันขายไม่ออกแต่ก็มีคนเอาเราเป็นไอดอลเรามีอะไรแนะนำไหมการเป็นแก้มบุ๋มในวันนี้ดีใจนะคะในติ๊กต็อกก็เห็นเขาบอกว่าเห็นพี่เป็นไอดอลเลยเห็นพี่ขายของเห็นความขยันของพี่เฮ้ยอย่างน้อยเขาก็เอาเราเป็นตัวอย่างในการไปสร้างอาชีพในการขายของเป็นอาชีพเสริมนี้เป็นสิ่งที่เราภูมิใจในตัวเองพีทรักแก้มบุ๋มในตรงนี้พีทรักแก้มบุ๋มครับแก้มบุ๋มบอกว่าคนอย่างที่พีทมีคนเดียวในโลกพีทมีคนเดียวเป็นของเขาครับแก้มบุ๋มจะบอกให้ปีนี้นอกจากแอนโทเนียได้มงแล้วก็แก้มบุ๋มนี่แหละหัวเราะ